ชาวอยุธยาทุกหนักน้ำท่วมเกือบ2เดือนไม่มีรถไร้หน่วยงานแก้ปัญหาจากที่ก่อนหน้านี้เกิดพายุพัดถล่มประเทศไทยซึ่งทำให้หลายพื้นที่ต้องรับมือกับมวลน้ำมากบางจังหวัดน้ำท่วมหลายเมตรชาวบ้านต่างทุกข์ร้อนใจเนื่องจากขาดรายได้นำซ้ำที่พักอาศัยยังจมอยู่ใต้บาดาลเดือดร้อนกันทั่วหน้าแม้จะมีหน่วยงานไปช่วยเหลือเบื้องต้นทว่าดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอเพราะล่าสุดกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อเพจอยุธยาสเตชันได้โพสต์ข้อความแจ้งปัญหาทุกชาวบ้านว่าช่วยกันแชร์นะคะอยุธยาน้ำท่วมเดือนกว่าแล้วปริมาณน้ำปี64ไม่มากเท่า54แต่ระดับน้ำที่ท่วมปี64มากกว่าปี54ในหลายอำเภอค่ะเช่นอำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่จากนี้จะใช้ชีวิตต่อกันยังไงในเมื่อน้ำขึ้นทุกวันไม่มีลดเลยเข้าสู่เดือนที่2แล้วค่ะสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาออกสื่อเรียกร้องกันเท่าไหร่1เดือนผ่านไปมีถุงยังชีพมาครั้งเดียวสำหรับหน่วยงานเพื่อประชาชนลงพื้นที่มาแจกถุงยังชีพถ่ายภาพสวยๆ Amazing น้ำท่วมลงเรือพายเรือลงรูปโซเชียลแล้วน้ำตาของคนที่เดือดร้อนล่ะคะไม่มีใครมองเห็นเลยหรือคะทุกวันนี้พยายามช่วยกันทุกวิถีทางชาวบ้านไม่มีที่นอนก็ขอบริจาคเต็นท์พระไม่มีเรือก็ขอบริจาคเรือชาวบ้านเดือดร้อนก็หาถุงยังชีพถนนเส้นทางน้ำท่วมก็เร่งประสานกรมทางให้เข้าช่วยเหลือพวกเราประชาชนพยายามทุกอย่างที่จะช่วยเหลือกันเท่าที่จะไหวค่ะแต่ปริมาณน้ำที่มากขึ้นทุกวันจนย่างเข้าเดือนที่2ทำเราแทบไม่ไหวมันเครียดมันเหนื่อยมันท้อมองไม่เห็นทางเลยว่าต้องทำยังไงมีวิธีไหนจะแบ่งเบาปริมาณน้ำไปจากชาวอยุธยาได้บ้างคะบางพื้นที่3เมตรบางที่4เมตรข้าวของเสียหายบ้านพังไร้ซึ่งการเหลียวแลประชาชนไม่ต้องการถุงยังชีพเราต้องการแบ่งเบาให้น้ำลดไม่ใช่เตือนปล่อยเพิ่มทุกวันค่ะมีใครพอจะช่วยประชาชนได้บ้างไหมคะวอนช่วยแชร์แท็กเพจสื่อให้ช่วยพวกเรากระจายข่าวด้วยนะคะเราไม่รู้จะต้องทำอย่างไรกันแล้วโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ถูกแชร์ไปแล้วกว่า 2.1 พันครั้งเพื่อหวังว่าผู้มีอำนาจจะเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาทุกข์ของพี่น้องชาวอยุธยาได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ